เวลาที่เรานั่งกรรมฐานอานาปานสติใช่ไหมเขาไม่เรียกอานาปานสมาธินะอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลมทบกระทบโพรงจมูกรูจมูกเรานี่ก็รู้ทันปัจจุบันของลมหายใจออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้อันนี้เป็นอานาปานสติสติที่ต่อเนื่องกับอารมณ์เดียวคือลมหายใจไม่คิดวอกแวกไปเรื่องอื่นเลย5นาที10นาทีเขาเรียกเอกัคคตาแปลว่าคิดเรื่องเดียวนี่คือสมาธิสมาธิคือคิดเรื่องเดียวจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นปักใจมั่นเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราพัฒนาตรงนี้เราจะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์แล้วเราเกิดอะไรขึ้นทางนิวโรไซน์ศาสตร์สมัยใหม่ก็ลองดูว่าถ้าเกิดนั่งสมาธิมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยตัวหทัยวัตถุมีสภาพเป็นอย่างไรเขาต้องการศึกษาสมองเขาเรียกเป็นหทัยวัตถุที่ตั้งหรือที่แสดงออกเวทีของจิตนะจะมีสภาพเป็นอย่างไรประสาทวิทยาเขาก็ใช้เครื่อง MRI นะ EEG เนี่ยแถบสมองแถบทั่วไปความดันหัวใจการเต้นคนที่นั่งกรรมฐานมีผลเป็นอย่างนี้คืออิทธิพลของพฤติกรรมนิยมนะในอเมริกาเกิดขึ้นที่อเมริกาใช้ MRI เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเนี้ยแล้วก็คนที่ทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ในอเมริกาชื่อริชาร์ดเดวิสันในปี1992เกือบ30ปีแล้วใช่ไหม30ปีเกือบ30ปีให้พระเนี่ยนั่งกรรมฐานแล้วก็ก่อนนั่งก็วัดด้วยMRI คลื่นสมองนั่งแล้วก็วัดแล้วก็แท็บนี่ EEG เนี่ยเป็นพระทิเบตนะดาลารามะส่งให้มาทดสอบก็แท็บสมองดูหัวใจดูความดันดูอะไรต่างๆว่าเวลาเข้ากรรมฐานแล้วใยประสาทในสมองนิวรอนเนี่ยนะมันทำงานอย่างไรสมองเราประกอบไปด้วยใยประสาทสมองเนี่ย20,000ล้าน20 billion แล้วมันจะมีประจุไฟฟ้าวิ่งหากันเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะดูคลื่นไฟฟ้าด้วย EEG เนี่ยเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยอันนี้พวกพฤติกรรมนิยมคิดว่าเอ๊ะเราจะวัดคนมีสมาธิด้วยอะไรเนี่ยเขาก็เลยทำอย่างนี้ให้แล้วก็ปรากฏว่า brain wave เนี่ยมันเป็นตัวบอกใครสงบไม่สงบใครสมาธิไม่สมาธิจะรู้เลยไอมันจะมีไซเคิลก็คือประจุไฟฟ้ามันวิ่งกันเนี่ยมันเป็นรอบของมันนะรอบเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราดูจากข้างล่างจากข้างบนสุดอย่าไปดูแกมมานะดูเบต้าเนี่ยตอนที่ท่านตื่นเนี่ยนะนั่งฟังบรรยายเนี่ยก็ไอประมาณต่อวินาทีเนี่ยนะมันจะจิตมันจะมีบิตที่มันเขาเรียกว่ามีประจุไฟฟ้าทำงานเนี่ยประมาณ12-30ไซเคิลของมันเนี่ยมันก็จะคลื่นความถี่มันก็จะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันเกิดถี่มากเพราะว่ามันจะต้องคิดพอคิดมันก็เกิดยิบ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 เลยเขาเรียกว่า12-30รอบในขณะที่ตื่นนั่งฟังเนี่ยนะต่อวินาทีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาเรียกเบต้าสภาพจิตอยู่ในช่วงเบต้านี่แปลว่าตื่นนอนมันจะ12-30รอบถ้าอัลฟานี่ผ่อนคลายแล้วไม่คิดอะไรเหมือนกับไปชายทะเลใช่ไหมไปนั่งเฉยๆไปวัดก็จิตสงบเนี่ยรีแลกซ์คามไม่คิดอะไรมันก็จะคลื่นมันก็จะห่างออกไปรอบเขามันจะห่างออกไปแต่พอเทต้านี่รีแลกซ์ตรงนี้มันจะนอนหลับนะเริ่มจะเข้านอนหลับพอเทต้านี่หลับเลยนะก็คือผ่อนคลายมาก 8-12 รอบแล้วก็นั่งเข้ากรรมฐานแล้วตรงนี้ mental imagery เริ่มฝันบางทีเรานั่งเรียนกับอาจารย์เนี่ยเราเข้ามันวิชามันสบายรีแลกซ์ดีเหลือเกินหลับเนี่ยแต่ถ้ามันยากมากท้าทายมากมึนอันนี้เบต้าสมองทำงาน
สูบฉีดโลหิตแต่นี้เนื่องจากว่ามันผ่อนคลายนะสนุกนะสงบนะเทต้าแล้วผ่อนอันนี้กรรมฐานเหมือนกับสนักบางแห่งเขาพูดนำนะนั่งกรรมฐานนี่ใช้วิธีนำด้วยเสียงอาตมาเคยเห็นสนักกรรมฐานฮินดูที่อินเดียใช้ดนตรีเหมือนดนตรีโบราณของอินเดียนะทรดิชันอลนะคลาสสิกเขาหรือดนตรีไทยโบราณเนี่ยเครื่องมือเดียวนะเช่นระนาดอย่างเดียวหรือครุยอย่างเดียวช้าๆไปเรื่อยๆนะอย่างที่เขาทำกล่อมเราก่อนนอนเนี่ยเพื่อให้คลื่นสมองของเราทำงานช้าลงมาถึงเทต้าเมื่อไรนะหลับแล้วเริ่มหลับแล้วถ้าเข้าเดลต้านี่1ถึง4ไซเคิลนี่นะช้าจิตทำงานช้ามากเนี่ยนะมันจะดีฟสลีปเลยหลับโดยไม่ฝันเนี่ยตรงนี้เข้าผวังเลยนะตื่นขึ้นมานี่หลับโดยไม่ฝันพวกเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยจะอยู่เดลต้าคนเราอย่างมากก็30นะเวลามันจะขึ้นมาพอหลับโดยไม่ฝันเนี่ยมันก็ตื่นขึ้นมาไอ้มันก็หลับโดยฝันก็เป็นเทต้าแล้วตื่นขึ้นมาสงบตอนเช้าสบายๆบรรยากาศดีก็เป็นอัลฟาแต่เวลามาทำงานบริเวณหนังสือนี่เปิดซูมเนี่ยประชุมเนี่ยโอ้โหบรรยายบันทึกอะไรต่างเนี่ยถึงต้องคิดหนักถึงจะทันเนี่ยจิตมันก็หมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเป็นเบต้าแต่เดี๋ยวนี้เขาค้นพบว่ามันมีคนประเภทหนึ่งที่จิตมันทำงานฟุ้งไปมากเลยนะถ้าคุมไม่อยู่เขาเรียกอะไรสติแตกใช่ไหมนะพวกเกิน30เนี่ยนะเกิน30ขึ้นไปสติแตกแต่มันจะมีคนประเภทหนึ่งเกิน30ถึง100เนี่ยพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์คือสติปัญญานี่โอ้โหอลังการมากซับสมองทำงานเรื่องยากๆนี่อย่างไอน์สไตน์นั่งคิดทฤษฎีสัมพัทธ์เนี่ยมันขึ้นระดับนี้30ขึ้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาตรัสรู้ท่านเห็นไหมรัศมีฉับพลันรังสีออกมาเนี่ยประเภทแกมมานะสมองทำงานเลือดบริสุทธิ์คลื่นวิ่งบนเสียนเนี่ยมันก็เลยทำฉับพลันรังสีอันนี้เขาเรียกแกมมาในฝ่ายที่ทำภาษาวิทยากำลังศึกษานี่กลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านอยากจะนอนหลับหรือเครียดในหาทางเทคนิควิธีการอย่างไรให้จิตมันลดท่านอย่าไปดูอะไรเครียดๆนะทีวีหนังสือดูหนังผีอะไรตื่นเต้นก่อนนอนนะถ้ามัน12ถึง30นอนไม่หลับแต่ว่าฟังเทศฟังธรรมเนี่ยรู้เรื่องแต่อย่าเอาไปจริงจังนะฟังไปเรื่อยกล่อมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ค่อยลดลงแล้วก็หลับไปที่สุดนั่งกรรมฐานเนี่ยจะนอนหลับเป็นจิตบำบัดเพราะฉะนั้นไอ้ที่stress reduction ของใช้กรรมฐานคือหลักนี้เขาอธิบายด้วยศาสตร์สมัยใหม่ของจอห์นกับบัตซินเนี่ย MBSR เนี่ย Mindfulness Based Stress Reduction เนี่ยมาจากการศึกษาอย่างนี้เพื่อลดไซเคิลของจิตให้มันลดลงโดยอาศัยองค์เขาเรียกอารมณ์ของกรรมฐานหรือการเจริญสติแล้วท่านก็จะเห็นคนก็จะหายเครียดมีเทคนิคเยอะทั้งจากกรรมฐานโดยตรงดนตรีบำบัดอะไรบำบัดเยอะเนี่ยจากหลักวิทยาศาสตร์อันนี้เราสามารถจะเอาวิธีการข้างนอกมาใช้เป็นพวกสมาธิสั้นได้แล้วค่อยๆนำมาสู่การนั่งกรรมฐานของเราแล้วเขาก็ยังถ่ายภาพนะจะเห็นว่าเบต้าเนี่ยเวลาที่เนี่ยเบต้าก็คือพวกที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยนะทำงานอย่างพวกเราตอนนี้นะสมองมันก็จะเป็นอย่างนี้เบต้าเนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ยไอ้เขาเรียกภาพประจุไฟฟ้าเต็มไปหมดเนี่ยสมองมันทำงานในส่วนไหนทำงานเนี่ยเวลาที่นั่งฟังแต่พอไปนั่งกรรมฐานแล้วเห็นไหมเขาถ่ายภาพสมองคนที่นั่งกรรมฐานเนี่ยมันจะสงบแต่ละจุดไอ้สีแดงสีอะไรมันหายไปหมดเนี่ยประจุไฟฟ้ามันลดลงในสมองค่อยๆสงบยกตัวอย่างเนี่ยก็คืออัลฟาที่เขาถ่ายที่ยุโรปนะอัลฟาคืออันนี้ท่านอัลฟานี่ก็คือรีแลกอันนี้คือเข้าวิปัสสนานะวิปัสสนาเนี่ยมันจะไม่ดีฟสมาธิจะไม่ลึกถ้าเข้าดีฟระดับเนี้ยมันไม่ใช่คณิกะสมาธิมันจะเป็นอัปปนาแล้วจะทำวิปัสสนาไม่ได้ต้องถอนมาอยู่ระดับอัลฟาเนี่ย
พออัลฟาเวฟเนี่ยในสมถะและวิปัสสนาเราก็จะเห็นนะพวกสมถะนี่คือคิดน้อยลงสีเหลืองนี่คือแอคทิวิตี้ของสมองที่คิดในสมถะมันจะคิดน้อยสมถะคือกรรมฐานที่ทำให้สงบใจคิดอยู่เรื่องเดียวเช่นพุทโธพุทโธยุบพุทโธอะไรต่างเนี่ยอรหังก็แล้วแต่หรือกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็ไม่คิดอะไรเลยพอไม่คิดอะไรเลยเนี่ยสีไอประจุไฟฟ้ามันก็จะลดแค่นี้แต่เวลาใช้สตินะวิปัสสนานะท่านจะเห็นไหมแอคทิวิตี้ของสมองมันจะเยอะเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดรู้เฉพาะลมหายใจเนี่ยในขณะที่หายใจเข้าเมื่อยเราก็รู้ว่าเมื่อยเซ็งเราก็รู้ว่าเซ็งสงบมันจะเกิดรู้ทันปัจจุบันทั่วตัวมันทำให้การรับรู้เนี่ยวิ่งไปทั่วเขาถ่ายภาพวิปัสสนากับสมถะให้เห็นชัดเลยเนี่ยนี่คือเครื่องมือสมัยใหม่ฉะนั้นเมื่อกี้พูดถึงแกมมาเนี่ยภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านไปดูในอรรถกถาอภิธรรมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เปล่งฉับพลันรังสีทันทีเวลาตรัสรู้นะเราจะเห็นว่าจิตรกรเวลาวาดภาพพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยจะมีฉับพลันรังสีที่จริงเนี่ยหลังจากตรัสรู้วันตรัสรู้เนี่ยจึงจะมีฉับพลันรังสีเปล่งครั้งแรกเป็นตอนที่น่าจะเป็นสัปดาห์ที่3หรือ4เนี่ยพิจารณาอภิธรรมปิฎกธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มาถึงปัฏฐานปัฏฐานก็คือเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยเรื่องปัจจัย24เนี่ยเหตุปัจจัยความสัมพันธ์ causal relation ความสัมพันธ์ทางเหตุทางผลเนี่ยสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างนั่งอยู่เก้าอี้นี้ได้ก็เพื่อที่จะมาบรรยายแล้วนั่งอยู่ได้เพราะมันมีอะไรนัตถิปัจจัยเพราะตรงนี้ไม่มีคนนั่งโอ้ยมันมีความเป็นไปได้สัมพันธ์กันเยอะมากพระเจ้าลองคิดเหมือนกับทบทวนความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเนี่ยมัน108,900ยิ่งกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อีกเลือดฉีดขึ้นสมองของพระเจ้านะทำให้พระพักผ่องใสเลือดบริสุทธิ์เกิดฉับพลันรังสีขึ้นอันนี้แหละแกมมาเวฟแหละในสมองของพระองค์เนี่ยทำงานเต็มสตรีมเราจึงวาดฉับพลันรังสีให้พระองค์แล้วก็ทำเป็นรูปก็ทำแหลมๆขึ้นมาอีกเนี่ยเพื่อเพราะว่าเราไม่สามารถจะแสดงด้วยภาพได้การเปล่งประกายอย่างนี้ก็มาจากฉับพลันรังสีนั่นเองทีนี้พูดถึงสมาธิภาวนาสักนิดหนึ่งนะไอ้ที่เป็นสมาคือสมถกรรมฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังปฏิบัติกรรมฐานหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเพื่ออะไรทิฏฐธรรมสุขาวิหารเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันส่วนการได้ญาณทัศนะนี่คือได้ตาทิพย์หูทิพย์นั่นไม่ต้องพูดถึงแล้วสติสัมปชัญญะก็คือสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหาแล้วก็พุทธจิตวิญญาณนี่ทำกรรมฐานเพื่อความสิ้นอาสวะไปสุดเลยนะแค่สุขภาพจิตอยู่เป็นสุขมันก็เป็นพัฒนาจิตใจให้อยู่เป็นสุขด้วยสมาธิภาวนามันก็เป็นข้อที่1การได้ตาทิพย์หูทิพย์ก็เป็นข้อที่2ได้สติสัมปชัญญะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจิตเข้มแข็งก็เป็นข้อที่3แล้วก็เป้าหมายเหมือนกับที่ไม่ใช่แค่ไมเกรนรักษาโรคจิตโรคประสาทแต่เพื่อดับทุกข์เนี่ยมันก็เป็นข้อที่4เพราะฉะนั้นเป้าหมายของพุทธิยามันจะเป็นไปตามลำดับเอาแค่อยู่เป็นสุขมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นข้อที่1หรือท่านจะเลื่อยไปเรื่อยๆขยายไปทีนี้เมื่อกี้พูดถึงว่าจิตสงบเนี่ยนะจิตสงบเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรรมฐานอย่างเป็นรูปแบบอย่างเดียวนะให้เรามีจิตสงบอย่างเราไปชายทะเลเราทำไมจิตสงบอ่ะเวลาเราไปเวเคชั่นทำไมเราจิตสงบแล้วเราหรือดูฟังเทศฟังธรรมจิตสงบเพราะว่ามันมีกระบวนการที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นเบื้องต้นพอมีโยนิโสมนสิการเราคิดเป็นเนี่ยนะอย่างถ้าเรียนจิตวิทยาเนี่ยคิดไม่เป็นก็เครียดก็ทุกข์แต่คิดเป็นแล้วจิตสงบแล้วแต่ท่านจะทำใจเราเรียกว่าทำใจอ่ะโอ้อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเนี่ยบางทีสถานการณ์มันเครียดโอ้ยทุกเรื่องทุกนะแต่ what will be be อะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นอะไรจะเกิดก็เกิดอันนี้คือโยนิโสมนสิการพอโยนิโสมนสิการมันจะผ่อนคลายปีติปัสสัทธิเนี่ยคือความสงบกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิเนี่ยนะคือสงบกายสงบไอ้กิเลสตัณหาชั่วคราวอะนะเจตสิกสงบมันก็จะเกิดความสุขเห็นไหมมันเป็นทางสู่ความสุขนะจากโยนิโสมนสิการเนี่ยม
มันทำให้เกิดปราโมทย์บางทีเราไปคิดอะไรเพลินๆดีๆ เหมือนกับท่านคงจื้อนะอ่านหนังสือไม่ได้นอนอ่านหนังสือไม่ได้ทานข้าว3วัน3คืนก็ได้มีความสุขในการอ่านอาตมาเองเนี่ยเวลาอ่านพระไตรปิฎกค้นคว้าอะไรต่างก็จะเป็นแบบเดียวกันมันจะเกิดปราโมทย์เพราะโยนิโสมนสิการไปคิดเรื่องที่มันมีสาระที่ดีงามที่เราชอบเกิดปราโมทย์ดีใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจปีติบางเรื่องนอนขบคิดอยู่นี่โอ้โหพอมันคิดออกนี่มันเกิดปีตินะปีติพอคิดเสร็จมันก็เกิดปัสสัทธิจิตมันสงบแล้วเป็นยังไงมันเกิดความสุขในขณะนั้นเราเอาไปคิดไปทำอะไรมันก็เป็นสมาธิสุขิโนจิตตังสมาธิยติจิตของผู้มีความสุขย่อมเป็นสมาธิฉันทะสมาธินี่คือรักในการเรียนถ้าท่านรักวิชาไหนรักอาจารย์รักอะไรก็ตามเนี่ยรักวิชารักครูสอนรักอะไรทุกสถาบันเนี่ยมันเกิดฉันทะมันทำให้เกิดสมาธิความสุขที่มาจากฉันทะทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดวิมุตติคือแก้ปัญหาได้มันก็พ้นจากโรคจิตโรคประสาทเห็นไหมกระบวนการเนี่ย เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะไปทำจิตบำบัดใครเนี่ยทำให้เขาเกิดโยนิโสมนสิการพูดแนะนำโยนิโสมนสิการมีหลายวิธีนะแต่จุดเริ่มต้นมันอยู่จากตรงนี้สุขภาพจิตที่ไม่ต้องไปนั่งกรรมฐานชาวบ้านทั่วไปเนี่ยฝึกโยนิโสมนสิการคือมองให้โลกให้เป็นโยนิโสมนสิการคืออะไรการคิดอย่างฉลาดและคิดถึงเรื่องนั้นด้วยมุมมองที่ถูกต้องแยบคายอย่างเช่นท่านแผ่เมตตาเนี่ยเขาเรียกโยนิโสมนสิการคิดโดยแยบคายเราจะแผ่เมตตาให้ในกอมีทั้งดีและไม่ดีมันเคยด่าเราก็มีมันเป็นคู่แข่งเราก็มีอะไรก็มีแต่เราจะแผ่เมตตาแล้วอย่าไปนึกถึงที่เขาด่าเราอย่าไปนึกถึงที่มันมีปัญหากับเรานึกถึงแง่ดีของเขานี่คือเลือกมองมุมมองที่ถูกต้องแยบคายอย่างฉลาดแผ่เมตตาเนี่ยเราจะกรุณาเขาก็อย่าไปดูไอ้ตอนที่เขามันได้ดิบได้ดีรวยกว่าเราแล้วอิจฉาเขาโอ้ยพ่อแม่มันตายอ่ะน่ะโอ้ยต่อให้มันรวยเราก็สงสารเขาอันนี้คือโยนิโสมนสิการเลือกมองเลือกมุมมองเขาเรียกโยนิโสมนสิการมองอย่างฉลาดแล้วมองฉลาดจะทำให้แผ่เมตตาได้แผ่กรุณาได้แต่ถ้าเรายังมองไม่ฉลาดเราก็เกิดความอิจฉาริษยาเกิดความทุกข์ไอ้เรื่องที่ไม่ควรคิดน่ะแล้วเราไปคิดย้ำคิดย้ำย้ำคิดย้ำทำอ่ะเป็นพวกออฟเซสอ่ะหมกมุ่นในสุดเราทุกตายอ่ะแล้วถอนใจออกมาจากไอ้ที่เราหมกมุ่นสิแล้วมาคิดในมุมมองใหม่เราก็จะเกิดสุขภาพจิตที่แข็งแรงโยนิโสมนสิการเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดสตาร์ทก็เลยแต่งเป็นกลอนไว้นะโยนิโสมนสิการท่านว่าไว้คือคิดเป็นปรับใจในวิถีแห่งความจริงความงามและความดีด้วยคิด4ประเด็นเป็นสำคัญคิดอะไรต้องมีวิธีคิดมีอุบายมีวิธีคิดอย่างไรให้มันเกิดเมตตาคิดอย่างไรให้มันเกิดอาฆาตคิดอย่างไรให้มันเป็นโรคประสาทไม่ต้องบอกก็ต้องเป็นอะไรไปด้วยมันเป็นอยู่แล้วแต่คิดยังไงจะหายประสาทนี่เขาเรียกอุบายเพ่งคิดอะไรต้องมีวิธีคิดเพ่งพินิจตามขั้นตอนอย่าผ่อนผันเขาเรียกปฐมนสิการมันมีขั้นของมันเหมือนกับดนตรีอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยเราอยากให้มีกรรมฐานแล้วก็ฟังดนตรีช้าๆก่อนเบต้าแล้วค่อยๆไปจากไปอัลฟาไปอะไรต่างๆไล่ไปเรื่อยทีนี้เพ่งพินิจตามขั้นตอนอย่าผ่อนผันเหตุผลใช้พิจารณาสารพันการณมนสิการนะคิดมุ่งมั่นมองแน่นดีมองด้านดีมีพลังมีตั้ง4วิธีและแต่เราจะคิดอย่างไรแต่เห็นว่าในเรื่องของพุทธจิตวิทยาเนี่ยต้องพยายามให้คนไข้หรือตัวเราเองเนี่ยมองด้านดีมีพลังคิดบวกทำอย่างไรเราจึงจะอยู่รอดได้ผ่านไปได้ในสถานการณ์โควิด-19ต้อง positive thinking เรามีวิธีคิดตั้งหลายอย่างคิดเชิงบวกคิดเชิงบวกเขาเรียกอุปาทกะมนสิการคิดบวกอุปาทกะแปลว่าเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นคิดอย่างไรให้มันมีกำลังใจคิดอย่างไรให้มันให้มีการผ่อนคลายคิดอย่างไรให้เห็นอกเห็นใจกันเราจะยุให้คนทะเลาะกันก็ได้เติมอโยนิโสมนสิการเข้าสู่สังคมให้ข้อมูลเลือกแย่ๆให้ข้อมูลเร็วๆกับอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแหละมันทะเลาะกันตายเลยเหมือนเอาไก่มาตีกันไก่ชนเนี่ยถ้ามันรู้จักกันมันไม่ตีกันเอาดินหม้อทาหน้าซะนั่นแหละคืออโยนิโสมนสิการไก่มันก็ตีกันนะ
ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคิดบวกการปรับใจเนี่ยอย่างเช่นเราคิดบวกว่าในวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนพินาศให้เป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนนี่คือการที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยแต่เขาพูดแค่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะอาตมาก็เพิ่มเป็นเปลี่ยนพินาศเป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนเนี่ยในวิกฤตมีโอกาสในพินาศมีพัฒนาในปัญหามีบทเรียนเราคิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นโยนิสมนสิการมันเป็น positive thinking วิกฤตเป็นโอกาสอย่างไรนี่ภาษาบาลีอาตมาเคยเทศเพราะโลกนี้มีความทุกข์ชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายพุทธเจ้าจึงอุบัติพระธรรมจึงส่องแสงถ้าโลกนี้ไม่มีความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่อุบัติพระธรรมก็ไม่ส่องแสงเพราะโลกนี้มีโควิดเราจึงต้องคิดวัคซีนขึ้นมาฝ่ายเพราะโลกนี้มีโควิดเราจึงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเราจึงต้องนั่นหาแล้วเราจึงต้องมาเปลี่ยนอาชีพมาทำอันนี้มองให้เป็นแง่บวกก็ได้มองให้เป็นแง่ลบก็ได้ตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่ในเขตสบายไหมโควิดเรามักจะอยู่กับคอมฟอร์ทโซนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยอยู่กับความเกียจคร้านช้อปปิ้งก็ไม่ไปหาเพื่อนก็ไม่ไปแต่เขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้โทรศัพท์หากันนะไม่ให้ทำซูมนะวิกฤตจริงๆเนี่ยที่องค์การสหประชาชาติเขาพูดไว้ในประเทศที่มีวิกฤตคือประเทศที่โควิดระบาดแล้วยังไม่พอไม่มี Wi-Fi ให้คนใช้อีกด้วยโทรศัพท์มือถือก็มีน้อยอย่างแอฟริกาบางประเทศเนี่ยท่านลองวาดภาพดูสิทำไมน่ะทางสหประชาชาติจะบอกว่าเรื่อง Wi-Fi เรื่องโทรศัพท์เป็นปัญหาเป็นวิกฤตนอกเหนือจากเศรษฐกิจมาจากโควิดก็เพราะว่าเรารักษาระยะห่างทางสังคมเนี่ยมันโลนลี่มันเปล่าเปลี่ยวมันอยู่อโลนยังไม่พอนะลำพังไม่พอยังโลนลี่อีกเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอะไรการศึกษาอีกล่ะเราที่เรียนทางไกล work from home ได้เพราะอะไรเพราะมันมี Wi-Fi มันมีระบบโทรศัพท์มันมีโทรอะไรต่างๆลองคิดถึงประเทศที่ไม่มีมันอยู่ในความมืดนะท่านนะแล้วจำนวนเยอะด้วยที่ธรรมชาติก็เป็นห่วงเราโชคดีขนาดไหนคนไทยเนี่ยมีโทรศัพท์เฉลี่ยนะมากกว่าคนอเมริกาอีกต่อคนเนี่ยเพราะอเมริกาเขามีพลเมืองตั้ง300กว่าคนนะมากกว่าเรามี180เครื่องต่อคนเอ้ย180ต่อ100คนน่ะมือถือเนี่ยแต่ว่าเราเอาไปใช้เรียนหนังสือป่ะหาข้อมูลอะไรได้ป่ะล่ะส่วนมากก็มีคนละเครื่อง2เครื่อง3เครื่องเพราะเรามกตัวอยู่ในคอมฟอร์ตโซนกับความเกียจคร้านต่อเมื่อใดที่บอกเออถึงฉันจะอยู่อย่างนี้เนาะฉันจะโทรศัพท์ไปโน่นฉันจะฟัดทำ Wi-Fi ทำซูมเรียนหนังสือมันจะออกจากคอมฟอร์ตโซนมาโกรทโซนนี่คือพัฒนาการจิตพุทธจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาการเนี่ยคือให้ท่านออกมาสีเหลืองพัฒนาตนเองออกจากความเกียจคร้านออกจากความเขตสบายคอมฟอร์ทโซนมาสู่เขตก้าวหน้าพัฒนาแต่อย่าไปผจญภัยจะที่เสี่ยงเงินมากไปอย่างนี้เล่ร่อนไปมากจนกระทั่งติดโควิดเนี่ยไม่ได้ Necessity is the mother of invention ความจำเป็นเนี่ยความลำบากทำให้เกิดการประดิษฐ์ทำให้เกิดการค้นพบวัคซีนไม่ว่าจะ mRNA ไม่ว่าจะวิกเวกเตอร์ของ AstraZeneca ไม่ว่าจะเชื้อตายของจีนก็สรุปแล้วมีอะไรมากมายนะพูดไม่จบละจบด้วยคำว่าพัฒนาการของเราเนี่ยสรุปแล้วก็ให้คนที่ได้รับการพัฒนาเนี่ยเป็นไปตามพุทธคุณ3คือมีปัญญาคุณมีวิสุทธิคุณและกรุณาคุณพุทธเจ้าเนี่ยคนมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยมีสมรรถภาพมีความเก่งด้วยปัญญาพัฒนาปัญญาปัญญาคืออะไรเอาไปฟังในปาฐกถาครบรอบมหาจุฬาเนี่ย13กันยาเนี่ยเดี๋ยวจะปาฐกถาเรื่องปัญญาโดยเฉพาะแล้วก็ปัญญาทำให้เกิดวิสุทธิจิตผ่องใสน้ำไม่มีขุ่นตะกอนขึ้นมาเพราะปัญญาเราและปัญญานั้นเหมือนคนขึ้นปราสาทมองมาข้างล่างเห็นคนมีความทุกข์เกิดความกรุณา
ฉะนั้นพุทธวิทยาได้พัฒนาให้คนมีปัญญาไม่ใช่พัฒนาจิตให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเดียวนะให้ถอไม่เป็นโรคจิตลูกศรดอกที่สองถอนได้เลยยังให้มีวิสุทธิให้มีกรุณาแล้วก็จะช่วยโลกนี้ได้